สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสิ้นเจ้าใหม่เงยนะครับกลับมาแล้วกับ Key Band Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในวิดีโอคลิปนี้ผมจะพยายามพูดภาษาไทยเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่ผมจะพยายามอีกเยอะพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้คนไทยเข้าใจได้มากขึ้นเลยนะครับทุกคนโอเคคือวันนี้ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับสาวดาราไทยที่ดังโดดเด่นระดับโลกเลยนะครับทุกคนแล้วนางก็เป็นควีนของ Instagram ในเอเชียเลยนะครับว้าวก็คือลิซ่าของ Blackpink นะครับสวัสดีค่ะลิซ่า Blackpink ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า Blackpink ที่ตอนนี้แบบมาแรงแรงมากแบบถือว่าได้เป็นดังอันดับหนึ่งในไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือในเอเชียแต่ตอนนี้ก็แบบมีชื่อเสียงดังมากๆในทั่วโลกเลยนะครับทุกคนไม่ว่าลิซ่าจะแต่งตัวยังไงไม่ว่านางจะหยิบจับอะไรมาใส่ก็เข้ากับหน้ามากนะครับมันก็เลยได้รับความชื่นชมและความสนใจกับแฟนคลับบลิงหลายๆคนเลยนะครับบางหลายคนนี่ต้องแบบตามหาแบบเราอยากแต่งตัวตามเหมือนเขาเลยนะครับแล้วก็นอกจากการแต่งตัวสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังอยากพูดถึงเยอะที่สุดก็คือสองผมของลิซ่าแล้วสองผมพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นยูนิคของลิซ่าเลยก็คือสองผมหน้าหมานะครับที่ทุกคนพูดถึงกันบ่อยเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึง12ผมที่โดดเด่นที่สุดของลิซ่าสำหรับผมคิดเองนะครับคือจริงๆอ่ะลิซ่าอาจจะทำมากกว่า12ผมไปแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขอพูดถึงแค่12ผมเท่านั้นเองนะครับที่ผมคิดว่ามันเข้ากับตัวนางตัวลิซ่าได้ดีที่สุดแล้วก็มันโดดเด่นผมเยอะที่สุดนะครับเริ่มต้นจากอันแรกเลยนะครับทุกคนก็จะเป็น2ผมหน้าหมากับหลอนมาม่าหรือหลอนเมอร์เมดนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นสองผมที่ผมได้รู้จักตอนนั้นบอกว่าเขาเอิบรอดใน Instagram แต่สิ่งพิเศษก็คือสองผมนี้เป็นสองผมที่เข้ากับหน้ายากมากแต่ลิซ่านี่เวลาที่ลิซ่าทำสองผมแบบนี้มันทำให้ผมมีความคิดใหม่เลยนะครับคือมันเข้ากับตัวนางมากเวลาที่นางเอิบรอดรูปอันนี้ใน Instagram แบบได้รับความชื่นชมเยอะมากๆแล้วมีจำนวนกดไลค์มากกว่า5ล้านเลยนะครับทุกคนเป็นจำนวนไลค์ที่แบบเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เขาแบบได้อัปโหลดรูปใน Instagram เลยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่านี่จะเป็นรูปที่แบบได้รับยอดไลค์ใน Instagram เยอะที่สุดของดาราในสาวเอเชียเลยนะครับทุกคนเวลาที่ลิซ่าตัดผมแบบนี้มันทำให้ขาวแบบมีความเซ็กซี่แต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่นะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วลิซ่าเป็นคนที่หุ่นดีมากแล้วแบบเวลาที่เขาถ่ายรูปหรือเวลาที่เขาแสดงบนเวทีนะครับแบบอินเนอร์ของเขามาแรงมากไม่ว่าจะนางจะทำอะไรทำทรงผมแบบนี้ไหนมันก็ดีมากๆแต่ผมต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับสองผมนี้แบบเป็นสองผมที่มันเข้ากับนาลิซ่าคนเดียวเปล่าคือผมก็ได้ไปดูหลายคนแต่แบบไม่มีสองผมของคนไหนที่เข้ากับหน้าได้ดีเหมือนของลิซ่าเลยนะครับแล้วก็สองผมอันที่สองจะเป็นสองผมที่มีลายซื่อมาก คือภาษาอังกฤษก็จะแปลได้หลายคำ double bun hair ก็ได้ double bun hair ก็ได้
หรือว่าภาษาหรือว่าคนเวียดนามก็ชอบเรียกกันว่านาจาเฮียสไตล์แต่มีบางคนก็จะเรียกว่าสเปย์เบิร์นแต่สเปย์เบิร์นนะครับแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่ามวยผมสองข้างเป็นสองผมที่มันดูยังมันดูวัยรุ่นมากแล้วแบบลดวัยได้เยอะมากๆแล้วเวลาที่ลิซ่าตัดผมแบบนี้แบบดูเขาเป็นสาวหวานน่ารักแบบดูเหมือนเด็กอะชอบอะชอบสองผมแบบนี้ถ้าแบบแนวน่ารักผมจะเรียกว่าถ้าคือใครอยากจัดตามสองผมแบบลิซ่าคือแบบอยากได้ผลเหมือนแบบได้รับความน่ารักก็ควรจะตัดผมมวยผมก็ควรจะตัดผมสองผมแบบมวยผมสองข้างนะครับแล้วก็สองผมจะที่สามก็จะเป็นผมสีน้ำตาลนะครับผมสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้เป็นสองผมที่ผมชอบมากไม่ว่านางจะตัดแบบสั้นตัดแบบยาวมันก็แบบคือยังไงอะดูแบบสวยดูแบบคือเวลาที่แต่ส่วนมากผมเห็นเวลาที่เขาทำสองผมแบบสีน้ำตาลอะส่วนมากเขาจะถ่ายชอบใส่กระโปรงแบบสเกิร์ตแต่เวลาที่นางอะตัดเป็นยอมผมสีน้ำตาลแล้วเขาบอกแล้วตัดให้มันสั้นนางชอบลิซ่าจะชอบใส่กางเกงมากกว่าคือไม่รู้คือผมเองก็ต้องยอมรับว่าลิซ่านี่แบบเรื่องการแต่งตัวเก่งมากอะไม่ว่านางจะตัดผมแบบไหนนางก็รู้ว่านางควรแต่งตัวยังไงให้มันเข้ากับทรงผมได้ดีที่สุดแล้วทรงผมนี้แบบต้องยอมรับเลยว่ามันเพิ่มความสวยให้เขาได้มากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทรงผมที่3จะเป็นมวดหลอนขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นทรงผมที่ยังไงอ่ะดูเขาแบบมีก็ยังมีความน่ารักแต่จริงๆดูเป็นดูเหมือนแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นคนที่แบบมันเหมือนมันเพิ่มความมั่นใจให้เขาได้มากขึ้นแล้วก็ยังดูดีเหมือนกันนะครับดูแบบสองผมแบบนี้มันถ้าบอกว่ามันช่วยเพิ่มความเซ็กซี่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบมันทำให้เขาดูดีขึ้นแล้วแบบดูมั่นใจขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ดูเขาแบบโตขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็สองผมที่5จะเป็นสองผมว่าปล่อยยาวแบบธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องจับน่าจะเป็นสองผมที่จับตาผมแบบช็อกแบบเซอร์ไพรส์เลยเวลาที่เห็นเขาอัพลอดรูปใน Instagram แบบเฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้แบบดูเหมือนตุ๊กตามากแบบแต่แบบตุ๊กตาแบบสวยๆมากๆผมจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนเขายอมสีผมของเขาเป็นblonde hair หรือเปล่าเป็นสีเหลืองอะแบบดูแบบเหมือนตุ๊กตามากแต่ดูเป็นคนแบบเป็นคนที่เวลาที่เขาตัดสมผมแบบนั้นแบบนี้เห็นหน้าเขาจะแบบสวยแต่แบบสวยแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกอะสวยแบบเหมือน princess เลยโอเคแล้วก็แต่มีบางทีมันเป็นความสวยที่แบบความสวยเศร้าอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาที่เขาอ่ะตัดสองผมแบบนี้มันสวยก็จริงมันดูเหมือนปรินเซสก็จริงแต่บางทีมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความเศร้าอยู่ในนั้นแล้วก็สองผมที่6จะเป็นสองผมสีส้มเลยนะครับอันนี้จะเป็นบอกได้เลยว่าเป็นสองผมที่โดดเด่นมากแต่ก็มันเข้ากับ
ได้หลายแบบมากไม่ว่านางจะแต่งตัวแบบเหมือนแบบแต่งตัวแบบสาวๆก็ยังดูสวยก็ยังดูโดดเด่นไม่ว่านางจะแต่งตัวธรรมชาติมันก็ยังเด่นอยู่หรือว่าแต่งตัวแบบฮิปฮอปเซ็กซี่นิดหน่อยมันก็ยังเด่นมากเป็นแบบทรงผมที่มีสีมันเด่นมากๆไม่ว่านางจะแต่งตัวยังไงมันก็ช่วยทำให้หน้านางโดดเด่นขึ้นเยอะแล้วต้องยอมรับด้วยแบบทรงผมนี้มันก็เข้ากับหน้ามังมากๆคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำทรงผมแบบนี้ควรจะเป็นคนที่หน้าขาวแล้วลีซ่านี่แบบขาวหน้านี่ก็ขาวมากๆด้วยนะครับทุกคนแล้วเวลาที่นางยิ้มแบบสุดยอดเลยแล้วก็ทรงผมที่เจ็ดจะเป็นทรงผมที่มัดผมรวบครึ่งหัวนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าผมออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนสิ่งที่ผมได้เห็นชัดๆเลยก็คือมันเพิ่มขึ้นความมั่นใจแต่มันก็ยังมีความน่ารักอยู่ในนั้นสองผมที่8จะเป็นสองผมสองผมหน้ามาสีแดงนะครับทุกคนคือก็เหมือนจริงๆอันนี้ก็เหมือนสองผมสีส้มนะครับมันช่วยยังไงมันช่วยแบบเพิ่มขึ้นความโดดเด่นให้เขามากแล้วไม่ว่านางจะแต่งตัวยังไงมันก็เข้ากับหน้านางมากที่สุดแต่จริงๆถ้าอยากให้ผมเลือกกับนางสองผมสีส้มหรือสองผมสีแดงผมจะชอบอันไหนมากกว่าผมสำหรับผมคิดว่าสองผมสีส้มมันจะน่าจะเข้ากับตัวนางมากกว่าคือสองผมสีแดงนี่มันโดดเด่นเกินนะคือบอกยังไงไม่ถูกอ่ะสองผมที่9จะเป็นสองผมมาเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำนี้เลยนะครับก็เป็นสองผมปราบานะครับเป็นสองผมปราบาหน้าหมาตรงสีซิปบลอนไฮไลท์ที่เป็นสีเหลืองเลยนะครับคือแบบเป็นสองผมที่สำหรับผมแปลเป็นภาษาไทยมันยากมากแบบแล้วเวลาอ่านมันก็ยากมากด้วยอันนี้เป็นสองผอมอันแรกที่ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นเขาเพิ่งเดบิวต โอเคทุกคนงั้นผมก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับ12ผมของลีซ่าเสร็จแล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าสำหรับผมให้ถามว่าผมชอบ2ผมอันไหนมากที่สุดอันนี้แบบตอบยากมากๆแต่ถ้าคือ12ผมนี้อันไหนมันก็สวยมากอะทุกคนแล้วดูอันไหนมันก็เข้ากับหน้าของเขามากแต่ถ้าจะให้ผมเลือกมันยากมากอะคือแบบทุกคนที่ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่ก็ช่วยให้ผมเลือกด้วยนะครับว่าอันไหนจะเป็นสองผมสวยที่สุดและช่วยคอมเมนต์แบบตัวเลขสองผมที่คุณคิดว่ามันสวยที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบเลยนะครับแล้วก็
อย่าลืมกดไลค์เลยนะครับทุกคนกดไลค์ก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับต้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนในวิดีโอคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ